วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ใส่ผงวุ้นราหน่ายเงือกนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟตักครีมชีสใส่ภาชนะคนจนส่วนผสมอ่อนตัวเติมฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่คนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมวุ้นที่เตรียมไว้ขณะร้อนคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ส่วนผสมวุ้นลงในครีมชีสต้องใส่ตอนที่ส่วนผสมวุ้นกำลังร้อนเพื่อให้ส่วนผสมครีมชีสละลายไม่เป็นก้อนตักส่วนผสมวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นราหน่ายเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่คนผสมให้เข้ากันตักวุ้นบลูเบอร์รี่ลงบนวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีจัดวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ลงในภาชนะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่เมนูโดนใจจากวุ้นราหน่ายเงือก